โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับเต้ติยวัฒน์คนเดิมถ้าเห็นมากับกีตาร์ก็แน่นอนครับถ้าไม่ใช่กีตาร์ที่กำลังจะขายไปก็กีตาร์ที่ซื้อใหม่เข้ามาวันนี้เราอยู่กับ Ibanez ครับ Ibanez MTM2 นะครับรุ่นซิกเนเจอร์ของ Mick Thomson มือกีตาร์วง Slipknot นะครับกีตาร์ตัวนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ประมาณ10ปีได้แล้วตั้งแต่ปี 2007-2008 ช่วงนั้นนะครับซื้อมาไปลองที่ร้านที่พราม2จากตัวแทนฮงเซ้งเลยก็เป็นกีตาร์ที่ดีมากๆนะครับลองแล้วชอบนั่นนะครับเอกลักษณ์ของมันจริงๆอินเลย์ตรงนี้จะไม่มีลายนะอันนี้เป็นดีคอร์ที่ผมซื้อมาแปะเองก็จริงๆผูกพันกับกีตาร์ตัวนี้นานนะครับ10ปีแล้วด้วยแล้วก็เอาไว้ทำเพลงตอนนั้นหัดทำเพลงชิ้นแรกๆก็ใช้กีตาร์ตัวนี้อัดทั้งหมดนะครับกับเครื่องไมโครบีอาร์ก็โอเคเลยทีเดียวเล่นได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวมาดูโอเคอินเลย์ไม่มีนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงฝาปิดนะครับจะมีคำว่าเซเว่นเซเว่นก็จะเป็นนัมเบอร์ของมิกทอมสันนะครับมิกทอมสันเป็นเบอร์7ของ Slipknot ใช่ไหม Slipknot มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน8หรือ9คนนี่แหละครับเดี๋ยวลองมาดูซิกเนเจอร์เขาที่ฝาหลังข้างหลังจะมีลายเซ็นเขาอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูปั๊บนี่นะครับจะเป็นลายเซ็นคำว่ามิกทอมสันแล้วก็ลงท้ายด้วยเลข7นะครับอยู่ที่ฝาหลังข้างหลังก็ Headstock ด้านหลังก็จะมีรุ่นบอกด้วยหลบแสงนิดนึง MTM2 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกีตาร์ชาวร็อกอย่างแท้จริงแน่ๆเพราะว่ามันถูกดีไซน์โดยมือกีตาร์วงเมทัลนะครับก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็ตัวนี้จะเป็นรีเวิร์ดเฮดสต็อกนะครับจะเป็นหัวกลับก็หัวกลับแล้วสาย6จะอยู่ไกลสุดเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่ซื้อมาจากตัวแทนเลยหรือว่าแกะกล่องมาเนี่ยจะตั้งสายมาที่ C ชาร์ปจะเป็นดอก C ชาร์ปนะครับที่โรงงานตั้งมาให้ตอนนี้ตั้งปกติแล้วนะครับใช้ E standard setup ได้ปกติทุกอันกีตาร์ตัวนี้ไม่มีโทนนะครับมีวอลลุ่มอย่างเดียวนะครับจะมีน็อตเป็นตัววอลลุ่มเท่านั้น selector มี5แก๊กนะครับ pickup เป็น V7 กับ V8 นะครับ V7 V8 จริงๆผมว่าเสียงดีนะของ Ibanez เองนะครับระบบการล็อกสายจะล็อกค่อนข้างเยอะเลยตั้งแต่คอนะครับตรงนี้จริงๆก็จะมีตัวล็อกชั้นหนึ่งก่อนแต่ว่าที่ผมเป็นคนตั้งสายบ่อยผมก็จะเอาอันนี้ออกก็จะได้ตั้งง่ายๆนะครับแล้วก็มีที่บิดอีกนะครับบิดตรงนี้ก็ตั้งสายคล้ายๆพวกเนี่ยตั้งไฟจูนตั้งละเอียดตรงนี้ได้อีกทีนะครับดีมากๆเลยเหมือนจะคว้านไว้ให้สำหรับอาจจะโมใส่พวกคันโยกได้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ระบบล็อกสายดีมากสายจะค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวดูเรื่องไม้กันบ้างนะครับไม้จะเป็นหลักๆตัวนี้จะเป็นMahoganyนะครับบอดี้มาฮอกกานีหมดเลยนะครับแปะด้านหน้าด้วยโรสวูดนะครับมีเดินไบดิ้งรอบเท่เลยทีเดียวยุคเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าวัยรุ่นจะชอบกีตาร์โทนนี้กันเยอะนะครับ6สายเฮดสต็อกนะครับไม้อันนี้รู้สึกว่าจะชื่อว่าฟิกเอท3นะครับระบบบิดอันนี้นะครับเน็กเป็นเมเปิลกับวอลนัท5ชิ้นนะครับประกอบกันเป็นคอแปะด้วยโรสวูดถูกแล้วนะครับโอเคมีล็อกกิ้งนะประมาณนี้แล้วครับสเปคคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาเอาคอต่อแบบโบออนนะครับยึด4จุดข้างหลังตัวนี้ผมว่าท่านเก็บดีถ้าไม่นับเรื่องเปื้อนฝุ่นเปื้อนเหนือใครแล้วเรียกว่าแทบจะ 100% เลยเพราะว่าซื้อด้วยยังซื้อมือหนึ่งตัวแรกในชีวิตก็ตัวนี้แหละนะครับบอดี้คออะไรก็จะเป็นสไตล์ RG นะครับคอก็จะไม่หนาไม่บางโอเคเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองฟังเสียงคลีนก่อนนะครับเดี๋ยวจะเล่นเป็นคลีนแล้วก็แตกไปเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากตัวบริดก่อนThank you.
เอ็กเนเตอร์วันนี้เสียงคลีนผมจะตั้งเบสกับเชเบอร์ไว้ที่เที่ยงตรงนะครับจะเสียงประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงแตกกันวันนี้ผมเปิดเสียงแตกเกณฑ์ประมาณแค่บ่ายสองนะครับเบสมิดเดิลเชเบอร์อยู่ที่บ่ายสามวอลลุ่มเปิดนิดหนึ่งมาแก๊กที่2นะครับจะเป็นตัวผสมเสียงคลีนจะมีติดทะแวงหน่อยๆนะครับThank you.
อไปเป็นแก๊กผสมตรงกลาง2อันนะครับผสมกันเดี๋ยวฟังเสียงคลีนกันThank you.
Thank you.
ก็จะประมาณนี้นะครับก็โอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ